ยกว้าชุดในดีไม่แต่งได้ไหมการแต่งงานระหว่างเรามันคือการสิ้นเปลืองจำไส้หัวไว้นายกเดี๋ยวไม่ได้รักยกแล้วไปว่างวะเราจะไม่ต้องเจอกันอีกนายกน้องดาววีคิสมายอาการมันเป็นไงบ้างนายกไม่ค่อยดีอ่ะหน้าซีดปากซีดไปหมดเลยแล้วไม่พามันไปหาหมอล่ะเดี๋ยวไม่ยอมไปอ่ะสิฉันละเบื่อจริงๆเลยมีแฟนดื้อแบบนี้เออค่อยๆคุยกันแค่นี้นะเดี๋ยวฉันเข้าไปรับอืมโอเคเพื่อนแล้วเจอกันยกเดี๋ยวยกตกใจมิดเลยมีอะไรกินมายกมีข้าวต้มไข่เค็มผักกาดดองแล้วก็หัวหมูของโปรดเดี๋ยวด้วยน่ากินทั้งเพเลยเดี๋ยวอดจะกินก็ล้างมือก่อนมันสกปรกเข้าใจไหมเดี๋ยวเจ็บปุ๊บยกขอโทษนะยกขอโทษปล่อยนี่ขนาดยังไม่แต่งงานอย่างขนาดนี้แต่งงานไปจะขนาดไหนอะไรเหลืองแค่นี้เองนะเดี๋ยวแค่นี้สำหรับเดี๋ยวมันไม่ใช่เหลืองแค่นี้เดี๋ยวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่อยากอยู่กับยกเดี๋ยวไม่อยากแต่งงานเดี๋ยวพูดเล่นใช่ไหมอีกแค่ไม่กี่วันเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะเต้านี่เราก็จะแต่งงานกันแล้วใช่เดี๋ยวเท่านั้นนี้เดี๋ยวไม่ได้พูดแล้วออกไปจากชีวิตเดียวนายกนะเงินแก๊ปเดี๋ยวไม่เอาสักบาทเดี๋ยวอดออกไปออกไปเดี๋ยวเดียวยกสรุปได้ค่าคอมมิชชั่นแกจะเอาไปทำอะไรเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับฉันไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เงินอยู่ที่ยกแล้วยกไปไหมนายเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันจะเก็บเอาไว้แต่งงานโอ้ยถ้าขืนสู้ลุยสู้ไล่ก็ไม่ได้แต่งพอดีจ้ายินดีด้วยนะกินกินกินเดียวอะไรอ่ะเนี่ยช่วงหลังเป็นประจำเลยไม่รู้เป็นอะไรคุณหมอครับโรคที่ผมเป็นพอจะมีทางรักษาไหมครับจริงๆมันก็มีนะครับแต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่หมอก็ไม่รับปากนะครับว่าการรักษาจะหายขาดหรือเปล่าแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับก็ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทครับแล้วถ้าผมไม่รักษาล่ะครับผมจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ถ้าดูจากอาการหมอคาดว่าไม่เกิน2เดือนครับครับคุณหมอเดียวสรุปแกเป็นไรเนี่ยไปหาหมอเถอะเชื่อฉันฉันไม่ได้เป็นอะไรเอออย่าเพิ่งมาเป็นอะไรตอนนี้ล่ะแกสองคนกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วรู้แล้วนะกินต่อเถอะเป็นไรยกหวาไปห้าหม้อดีกว่าไหม
ไม่เป็นไรยกเดี๋ยววาเดี๋ยวแขกเคลียร์งานไม่พื้นไรอืมไปเออยกวาพื้นตอนนี้เงินแก๊ปติดชัยในงานแต่งมีอยู่เท่าไรก็ประมาณ300,000ใส่อะเดี๋ยวไม่มีไรยกเก็บเงินไว้นะเอายกก็ต้องเก็บไว้อยู่แล้วถ้าให้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวก็เอาไปกินกับเพื่อนเม็ดไม่ได้แต่งงานกันพอดีเดี๋ยวหลักยกนะกูเล่าหน่อยพ่อมันเดียวแต่ยกไม่ได้หลักเดี๋ยวหรอกวายวิไปแล้วเอายกหล่อด้วยเอ้าก็ทีเดียวเดินช้าโธ่ไป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 เอ้าเดี๋ยวมาเร็วมาช่วยยกเหลือกไหมเหลือกอะไรยกชุดแต่งงานชุดนี้ซวยแต่มันต้อง30,000ส่วนชุดนี้ก็20,000เกือบ30,000เหลือไม่ถูกเลยยกวะชุดไหนดีไม่แต่งได้ไหมเดี๋ยววะการแต่งงานระหว่างเรามันคือการสิ้นเปลืองเงินต้องสร้างแซ่น ถ้ายกเก็บไว้มันสามารถเป็นทุนให้ยกในอนาคตได้เลยนะทำไมแรงมันนีเงินมันก็คือเงินทุนของเราสองคนไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวการแต่งงานของเรามันมีครั้งเดียวในชีวิตนะปับเป่าหน่อยของยกจำใส่หัวไว้นะยกเดี๋ยวไม่ได้รักยกแล้วไปหยกทะเลาะกันอีกแล้วหรอว่างวะเราจะไม่ต้องเจอกันอีกนะยก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 เดี๋ยวหลักยกนะเดี๋ยวยกสบายดีไหมเดี๋ยวขอโทษนะสำหรับเรื่องที่พลาดมาแต่เดี๋ยวจำเป็นจริงๆสักวันนึงยกจะเข้าใจ เดี๋ยวหลักยกนะ ยกแกนี่ก่อนนะเดี๋ยวมีธุระด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในยกคิดถึงเดี๋ยวนะยกคิดถึงเดี๋ยวที่สุดในโลกเลยนะยกไหนว่าทำใจได้แล้วไงบีมบีมเดี๋ยวส่งวิดีโอมาไรสารละป่านี้มันไปมีแฟนใหม่แล้วมั้งไม่หรอกเดี๋ยวยังรักฉันอยู่ไม่งั้นไม่ส่งวิดีโอมาหรอกเธอเจ้อเออโยพรุ่งนี้ฉันขอกลับใบสารนะอืมได้แต่ถ้ามีลูกค้าค่าของฉันเอาหมดเลยนะหือขี้งกจริงๆต่อชาวจะส่งมาเลยไหมเดียวสุดที่รักของโยป่านนี้โยน่าจะมาแล้วมั้งส่งคลิปเดี๋ยวให้เลยดีกว่าอ
ู่ไหนบีมเธอแต่งชุดดอกมาทำงานแล้ววันนี้เธอกลับบ่ายสามเธอไปงานของใครบีมงานเดียวยกสบายดีไหมเดี๋ยวขอโทษนะสำหรับเรื่องที่พลาดมาแต่เดี๋ยวจำเป็นจริงๆสักวันนึงยกจะเข้าใจ เดี๋ยวรักยกนะ ยกแกนี่ก่อนนะเดี๋ยวมีธุระด่วนยกกินข้าวหรอไม่ยกไม่ต้องรอเดียวนะไปเริ่มต้นชีวิตไหม กับคนที่เขาเหมาะสมกับยกเดียวมันแค่คนรายคาเก็บเดียวไว้แค่ในความทรงจำก็พอนะยกนะ แค่นี้นะยกนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีหุ้นให้ซื้อไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งไม้ละ5บาทนะคะพวกเธอรู้อะไรไหมตอนนี้ปากของพวกเธอมันไม่ได้ต่างอะไรจากถังขยะเลยนะเพราะมันมีแต่คำพูดที่เหม็นเน่าได้แล้วจ้ะเอากี่ไม้ดีจ้ะเอา10ไม้ครับข้าวเหนียว2ห่อได้จ้ะข้าวเหนียว2นะครับนี่จ้ะขายดีไหมครับแม่ค้าขายดีค่ะลูกค้าเริ่มติดแล้วติดหมูปิ้งติดแม่ค้าเฮ้ ติดหมูปิ้งแล้วจ้ะ ผมแซวเล่นนะครับแล้ววันนึงขายได้ประมาณกี่ไม้ล่ะครับก็ 3,000 ไม้นะจ๊ะมากสุดก็ 5,000 ถามทำไมล่ะอยากได้สูตรเหรอได้เหรอครับแม่ค้าไม่ห่วงสูตรเหรอไม่ห่วงหรอกถ้าหมูปิ้งร้านฉันช่วยสร้างอาชีพให้คนได้ฉันก็อยากช่วยครับหมูปิ้งผมสแกนจ่ายนะครับได้ๆครับนึงนะเรียบร้อยแล้วนะครับจ้าขอบคุณอีกนะครับขอบคุณนะจ๊ะพ่อที่ทิ้งสูตรหมูปิ้งแสนอร่อยไว้ให้หนูเชิญค่ะขออนุญาตค่ะท่านประธานมีอะไรคุณบีมนั่งก่อนขอบคุณค่ะคือว่าบีมได้ยินข่าวลือมามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคะข่าวลือเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่ท่านประธานจะขายหุ้นบริษัท 51% จริงหรือเปล่าคะจริงสิฉันจะขายจริงๆเธอจะซื้อเหรอบีมคนเดียวไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะท่านประธานแต่บีมอยากรู้เหตุผลว่าทำไมท่านประธานถึงขายฉันมีเหตุผลของฉันเธอไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่าฉันฝากช่วยกระจายข่าวแจ้งคนที่สนใจหน่อยนะส่วนราคาเดี๋ยวเรามาประมูลกันอีกทีค่ะได้ค่ะท่านประธานขอบใจจ้าอ
กพี่ตกใจสักทีได้ไหมฉันพยายามอยู่แล้วแกเรียกฉันมีอะไรนี่แกมาดูนี่สิดูเร็วอะไรดูแกคิดเหมือนฉันไม่ B1คิดสิ B2 1 2 3หมูปิ้งนะจ๊ะหมูปิ้งหมูปิ้งร้อนๆเลยจ้าฉันถามว่าใครถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ส่งหมูปิ้งมาเดี๋ยวนี้ยายบีมฉันก็ตกใจหมดถ่ายเครียดแหมเครียดอะไรมาจ้าแม่สาวออฟฟิศคือว่าท่านประธานฉันเขาจะขายหุ้นบริษัทฉันกลัวว่าถ้าเขาขายให้คนอื่นบริษัทที่ฉันรักมันจะเหลือแค่ชื่อนะสิแล้วเธอจะทำยังไงล่ะบีมฉันอยากซื้อหุ้นบริษัทแต่ฉันคนเดียวน่าจะสู้ราคาประมูลไม่ไหวลูกหมูร่วมหุ้นกับฉันนะเพื่อนฉันรู้ว่าเธอมีเงินเก็บเยอะกว่าฉันอีกแต่ว่าร้านหมูปิ้งของฉันล่ะเธอก็ขายต่อได้ฉันยอมให้เธอเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ต้องเข้าบริษัทเธอกับฉันจะได้กำไรคนละครึ่งนานาลูกหมูซื้อหุ้นบริษัท LKT กับฉันนะโอเคบีฉันซื้อหุ้นก็ได้ขอบคุณนะเพื่อนเอ๊ะเยวาแกได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมได้ยินสิแกแม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยนะจะซื้อหุ้นบริษัทดังแข่งกับเราฉันว่าเราไปตักเตือนมันหน่อยดีกว่าไปไม่เป็นไร ลูกหมูบีมว่าโยกพวกเธอจริงๆด้วยพวกเธอมาทำอะไรที่นี่พวกฉันจะมาดูว่าที่บริษัทใหม่ในอนาคตของพวกฉันใช่พอถึงวันประมูลพวกฉันจะได้พร้อมจ่ายเลยพวกเธอหมายความว่ายังไงก็พวกฉันจะซื้อหุ้นบริษัทนี้ไงบีมถามโง่ๆจบปริญญาโทแท้ๆโยกบีมลูกหมูเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเธอจะซื้อหุ้นบริษัทคุณจุ๋มเหรออืมใช่ฉันจะซื้อกับบีมทำอะไรอะวะก็จะทำให้พวกเธอตื่นจากฝันไงล่ะเธอเป็นแม่ค้าหมูปิ้งไม้ละ5บาท10บาทเงินมันไม่หนาพอหรอกนะลูกหมูจริงเป็นคนจนต้องเจียมตัวอุ๊ยๆหยอกหรือว่าลูกหมูเขาจะคิดแบบเพลงที่กำลังฮิตอยู่ในโซเชียลเพลงอะไรหรอวะที่มันร้องว่าคนจนมีสิทธิ์มั้ยคะมีหุ้นให้ซื้อมั้ยคะปริญญาไม่มีแต่มีหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งไม้ละ5บาทนะคะตลกกันมากไหมฉันว่าพวกเธอ2คนอย่ามาดูถูกความคิดของคนอื่นเลยดีกว่าพวกเธอรู้อะไรไหมตอนนี้ปากของพวกเธอมันไม่ได้ต่างอะไรจากถังขยะเลยนะเพราะมันมีแต่คำพูดที่เหม็นเน่าที่ออกมาจากจิตใจที่เน่าเฟะปรับปรุงนิสัยตัวเองซะนะเพื่อนฉันเตือนด้วยความหวังดีนี่บีมเอาสิฉันนักมวยเก่านะอย่าลืมหยกไม่เอาอ่ะไม่คุ้มแกอย่าลืมนะว่าแกเพิ่งไปถอยดังซีรีส์ใหม่มาเอาไงบีมพอแล้วใจเย็นๆจำคำฉันไว้ให้ขึ้นใจนะลูกหมูแม่ขากระจอกอย่างเธอไม่มีวันชนะพวกฉันได้ใช่พวกฉันมีแบงค์เทาเป็นปึกๆส่วนเธอมันก็มีแค่เศษเหรียญไปกันเถอะวะคุณจุ่มรออยู่ไปแกไม่ต้องคิดมากกับคำพูดพวกนั้นหรอกนะลูกหมูอืมไม่เป็นไรแกฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันเชื่อว่าชีวิตฉันมีค่ามากกว่าที่พวกนั้นดูถูกจริงเพอเพอหมูปิ้งร้านแกยังมีค่ากว่าสองคนนั้นอีกโอ้ยนี่แกหลอกกินหมูฉันใช่ไหมเนี่ยเปล่าอ
ต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะมีคนประมูลซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าพวกคุณค่ะอะไรนะคะคุณจุ๋มพูดจริงๆหรอคะนั่นสิคะพวกเราว่าพวกเราก็เสนอราคาไปสูงแล้วยังมีคนให้สูงกว่าเราอีกหรอคะใช่ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะพวกเราเข้าใจสงสัยคนที่ได้หุ้นไปต้องเป็นมหาเศรษฐีโปรไฟล์ดีแน่ๆแกคิดดูสิขนาดพวกเรายังไม่ได้แล้วยายลูกหมูแม่ค้าหมูปิ้งมันจะได้เหรอเฮ้ยไม่มีทางหรอกจริงงั้นวันนี้เราไปทับถมมันแก้เครียดสักหน่อยแล้วกันถ้าพวกคุณไม่มีอะไรแล้วเชิญกลับกันได้เลยนะคะฉันจะได้รอคุยกับเจ้าของหุ้นคนใหม่ค่ะเชิญค่ะไอ้ยายลูกหมูคุณจุ๋มเขาขายหุ้นให้มหาเศรษฐีไปแล้วจ้ะใช่เธอกลับร้านไปปิ้งหมูปิ้งสูตรดมขมังควันที่ชื่นใจเถอะเสียใจด้วยนะที่ต้องพูดดับฝันเธอแบบนี้เธอไม่ต้องมาเสียใจกับพวกเราหรอกว่าใช่พวกเธอควรยินดีกับพวกเรามากกว่าหมายความว่ายังไงเธอพูดอะไรฉันงงไม่ต้องงงหรอกค่ะคุณโยกคุณวาเจ้าของหุ้นคนใหม่ก็คือคุณบีนกับคุณลูกหมูคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของคุณสองคนนี่แหละค่ะฮะใหญ่ลูกหมูนี่นะจะซื้อได้นั่นสิฉันกับบีนซื้อได้จริงๆราคาที่ซื้อมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะก็30ล้านเองอะฮะ30ล้านใช่30ล้านเขาพูดจริงเหรอคะคุณจงหรือว่าเขาล้อเล่นเขาพูดจริงค่ะไม่ได้ล้อเล่นโยกเราสอบไปกู้เงินเขามาโยกเสียดอกไปแพงหวังจะซื้อหุ้นของคุณจุ๋มมาเก็งกำไรไหนเป็นงี้อ่ะฉันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราหาเงินไปจ่ายดอกเขาก่อนดีกว่าฉันได้ยินมาว่าเจ้าหนี้คนนี้โหดมากด้วยนะวะฮะจริงเหรอควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่ควรไขว่คว้าในสิ่งที่เกินตัวจริงค่ะฉันเห็นด้วยฉันยินดีกับพวกเธอด้วยนะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะคุณจุ๋มเธอเก่งมากเลยนะเพื่อนเราสิเราเก่งทั้งคู่นั่นแหละ